ต้นครับเป็นหนุ่มแล้วนะเราอ่ะมีอะไรอยากคุยกับพ่อเปล่าคุยได้นะเอางี้เบอร์เนี้ยคุยได้ทุกเรื่องฮัลโหลครับสวัสดีครับรับปรึกษาปัญหาเรื่องเพศครับเวลาเจอสาวๆมันรู้สึกหวั่นไหวไงไม่รู้เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายมีคนอื่นน่ะคุยปรอกับพ่อก็คุยได้ฉันว่าเขาเปลี่ยนไปอ่ะสะกิดก็แล้วเขี่ยก็แล้วก็ยังไม่สนใจเลยอ้อยจ๋าเฮ้ยแป๊บนึงนะจ๋ากลับมาแล้วเหรอคะโอ้เดี๋ยวอ้อยไปใส่จานให้น่ากินแล้วเนี่ยอ้อยหายไปไหนเนี่ยยังคุยเรื่องสามีเธอไม่เสร็จเลยอ้อมาละพี่ไปกินในครัวดีกว่านะต่อก็อยากได้อะไรเธอก็ต้องบอกกับเขาตรงๆเลยหรอคุยเลยชีวิตคู่เธอจะได้เสียงจะเปลี่ยนไปนะทีกับคนอื่นน่ะคุยได้คุยดีกับสามีพูดเลย